สวัสดีครับผม TDM นะครับนี่ผมจะมาแนะนำนะครับขออนุญาตแนะนำนะครับรีวิวการตั้งค่าไมโครโฟนของ GoPro ซึ่งจริงๆแล้วในสำนักรีวิวของรุ่นพี่นะครับท่านอื่นๆก็ได้รีวิวไว้แล้วนะครับแต่ว่าผมเข้าไปหาไม่เจอซึ่งหลายๆสำนักที่รีวิวการตั้งค่าไมค์ของ GoPro เนี่ยมีน้อยมากนะครับคำว่าน้อยก็คือผมเข้าไปหาแล้วไม่เจอนะครับเพราะฉะนั้นกว่าผมจะหาเจอว่ามันทำยังไงผมเข้าไปหาในคลิปแล้วก็ไม่เจอเมื่อเข้าไปหาดูในคลิปไม่เจอก็แสดงว่ามีคนรีวิวน้อยมากในการตั้งค่าไมค์ของ GoPro แต่ณที่นี้ผมจะบอกว่ามันเป็น GoPro 7นะครับนี่คือ GoPro 7ครับนะครับนี่เครื่องหนึ่งอยู่นี่นะครับ GoPro 7นะฮะทีนี้ประเด็นมีอยู่ว่าผมอะไรอ่ะผมไปหาในหน้าเว็บเนี่ยนะฮะนี่ๆในหน้าเว็บเนี่ยผมหาไม่เจอเลยเมื่อหาไม่เจอผมก็ต้องหาให้เจอเพราะว่าผมดันไปตั้งค่าไว้โดยที่ผมอ่ะใช้งานไปแล้วแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่มันใช้ไม่ได้มันเสียงมันแตกไปนะครับผมก็เลยต้องกลับมาเซตใหม่พอกลับมาเซตใหม่ตอนที่ผมทำผมก็ไม่ได้จำรายละเอียดมากหรอกว่ามันทำยังไงจนผมต้องกลับมาเซตใหม่ผมก็กลับมาหาสิ่งที่ผมเซตไว้ในโกลโปไม่เจอผมก็เอาไงทีเนี้ยผมก็มาหาในเว็บใน YouTube ในโลกออนไลน์ก็ไม่เจอไม่มีเกจิอาจารย์ท่านใดที่จะรีวิวเรื่องนี้เลยนะครับมีน้อยฮะมีก็มีน้อยซึ่งหาไม่เจอโอเคนะพูดวนไปแล้วเนี่ยเสร็จผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวพอผมเจอผมจะต้องรีวิวเพราะว่าก็จะเผื่อคนที่จะตั้งค่าแล้วไม่รู้ว่ามันตั้งตรงไหนหรือมันทำยังไงทริคมันมีอยู่แค่นิดเดียวเองครับเราดู GoPro ตัวซ้ายมือผมนะฮะซ้ายกล้องตัวเนี้ย GoPro ตัวนี้ง่ายๆเลยครับมันไม่ได้ต่ออะแดปเตอร์ครับเพราะฉะนั้นผมจะเข้าไปตั้งค่ายังไงหายังไงก็ไม่มีทางเจอถามว่าเจออะไรเดี๋ยวจะต่อเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าเจออะไร2นี่เห็นนะดูโกลโปตัวที่2ผมนะฮะมันมีอะแดปเตอร์ 3.5 เห็นไหมครับเนี่ยมันจะมืดหน่อยแต่ว่าถ้าคนที่เล่นโกลโปก็จะรู้ซึ่งในตอนนี้ท้องตลาดเนี่ยของขาดตลาดแล้วก็ไม่ยอมผลิตก็ไม่รู้ทำไมว่าไม่ผลิตคือจะเปลี่ยนอะไรดีอ่ะแอปไอ้ subject ตัวนี้ไปเพื่ออะไรคือ6 5มาก็น่าจะใช้แทนกันได้ด้านมาตั้งค่าแปลงสัญญาณซะนี่แล้วเสร็จปุ๊บของก็ดันไม่ขายอีกอ่ะไม่ยอมออกมาขายในตลาดแล้วจะให้คนใช้งานยังไงอ่ะโอเคไหมฮะก็นี้ก็ขอบ่นหน่อยแล้วกันนะครับเสร็จปุ๊บก็เลยหาซื้อไม่ได้เลยเพราะว่าผมต้องการซื้อมากเลยตอนนี้ตัวอะแดปเตอร์ 3.5 เนี่ยครับเอาหลักไปต่อนะครับทีนี้ถามว่าเวลาตั้งค่าโอเคนะเรารู้แล้วนะว่ามันมีความต่างก็คือถ้าเราไม่ต่อ 3.5 อะแดปเตอร์ไว้ฟังก์ชันการตั้งค่าไมโครโฟนจะไม่ขึ้นครับถ้าต่อไว้มันจะขึ้นดูครับผมก็นี่ครับเข้า GoPro นะครับเข้า GoPro จืดเข้าไป camera นะครับ camera ก็แน่นอนนะฮะเราเปิดบลูทูธของเครื่องอะไรนี้น่าจะใช้กันเป็นอยู่แล้วนะครับก็เข้าไปเลยครับเข้าไปตัวที่1ก่อนก็จะใช้เวลาหน่อยนะฮะทิกของมันนะครับเวลาที่เข้ายากอ่ะผมบอกให้เลยว่ารีเซ็ตแอปพลิเคชันครับเครื่องของ Samsung จะดีอย่างคือตรงนี้ฮะนี่ตรงนี้ลูดขึ้นมาครับแล้วกดตัวนี้เลยฮะมันจะรีเซ็ตแอปพลิเคชันทั้งหมดเลยของทั้งทุกแอปพลิเคชันนะครับเอาล่ะเรามาดูครับอันนี้เป็น GoPro เดี๋ยวนะฮะเป็น GoPro ที่ไม่ได้ต่ออะแดปเตอร์ดูครับดูนะฮะผมกดการตั้งค่าการตั้งค่ามันจะไม่ขึ้นเลยครับเนี่ยฮะวิดีโอคอมเพลชันอะไรบ้าบอคอแตกไม่มีเลยครับไม่มีการตั้งค่าไมค์ให้เลยครับเห็นไหมฮะไม่มีเลยครับไม่มีนะฮะเดี๋ยวดูนะครับจริงๆแล้วผมเอาอะแดปเตอร์ตัว
ตัวที่ต่ออะแดปเตอร์ของ GoPro ตัวที่2มาต่อเลยก็ได้นี่หว่าโอเคเดี๋ยวผมจะลองต่อดูนะครับว่าเทคนิคตัวนี้มันใช้ได้เลยไหมหรือว่าต้องเข้าใหม่นะครับอีกอันนึงก็คือมีรุ่นพี่บอกว่าเดี๋ยวผมก่อนต่อบอกว่าถ้าหากว่าเราไม่ต่ออะแดปเตอร์ไว้ก่อนเราต่ออะแดปเตอร์ไว้ก่อนแล้วค่อยเปิดเครื่องทีหลังอ่ะถ้าอยู่ๆแล้วเราต่อเดี๋ยวก่อนนะต่ออะแดปเตอร์ทิ้งไว้ก่อนแล้วค่อยเปิดเครื่องครับถึงจะใช้ฟังก์ชันของเสียงได้เสียงถึงจะออกนะครับออกเอาท์พุตนะฮะเวลาที่เราถ่ายทำเสร็จอย่าตรงนี้ต้องเช็คก่อนนะครับเพราะว่าผมเคยเกิดขึ้นแล้วก็คือว่าต่อเรียบร้อยหมดแล้วเสียงไม่ออกครับงานที่ถ่ายไปใช้ไม่ได้เลยฮะซึ่งมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองเสียงก่อนนะครับแต่ว่าเทคนิคก็คือว่าต่ออะแดปเตอร์เข้าไปก่อนแล้วก็ถึงจะออน GoPro นะครับออน GoPro ขึ้นมานะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันฮะผมต่ออะแดปเตอร์เข้าไปดูซิว่าอ้าวมันมาให้จริงๆด้วยครับเฮ้ยมันเจ๋งอ่ะมันก็เพิ่มได้ครับนี่ไงฮะเห็นไหมเห็นที่นิ้วผมไหมฮะ Audio Input Standard Mic เดิมเนี่ยครับเดิมมันเป็น Standard Mic แล้วก็ให้เราเลือกว่า Standard Mic บวกผมใช้ฟังก์ชันของ Standard Mic บวกโหนี่เสียงแตกเลยครับคือเราพูดปกติของ Standard Mic เนี่ย GoPro ก็ให้ผลที่ดีเลิศอยู่แล้วนะครับคือที่เราหาไมค์ต่อกันน่ะที่เราไม่ใช้โหลดไมโครโฟนผมใช้ไวเลสนะฮะฟังก์ชันเนี้ยผมไม่เห็นมีใครสอนนะครับที่เวลาซื้อไมค์มาต่อนอกอุปกรณ์เสริมนอกกล้องนะฮะแล้วก็ฟังก์ชันเนี้ยไม่มีใครสอนมีอยู่เจ้าเดียวที่ผมเห็นในท้องตลาดออนไลน์นะฮะซึ่งถ้าหากว่าท่านอื่นได้สอนแล้วก็ต้องขออภัยนะครับแต่ว่ามีคลิปตัวอย่างในการสอนฟังก์ชันตัวเนี้ยน้อยมากผมจึงต้องมารีวิวเพิ่มเพราะว่าตอนแรกผมก็ต่อเสร็จเรียบร้อยผมหาเจอเรียบร้อยผมกะนอนแล้วผมก็กะไม่เล่นแล้วผมก็นั่งนึกได้แม่งไอ้ห่าคือผมคุยกับตัวเองนะฮะว่าเฮ้ยมันต้องบอกว่ะเพราะว่าวันหนึ่งข้างหน้าเผื่อมีใครมีปัญหาอย่างเราแล้วเขาไม่รู้ว่ามันจะแก้ยังไงอ่ะเขาก็จะได้รู้แบบที่เรารู้เหมือนกันกับแต่ละท่านตอนนี้ที่ทำคลิปรีวิวสินค้าอะไรก็ตามทีเนี่ยครับก็ต้องขอบพระคุณมากมันทำให้คนไม่รู้หรือเส้นผมบนภูเขาบางอย่างที่เป็นเทคนิคเฉพาะเนี่ยถูกเฉลยนะครับก็ power mic บวกตรงนี้เนี่ยมีคำอธิบายจากกูรูซึ่งมีความรอบรู้มากกว่าผมนะฮะแต่ผมแค่มาบอกเองว่าแค่เราถอดนะครับเดี๋ยวดูผมจะลองถอดดูนะฮะถอดอะแดปเตอร์ 3.5 ออกครับนั่นเห็นไหมฮะมันตัดเลยครับแสดงว่าระบบ Wi-Fi หรือระบบไอ้บลูทูธที่มันต่อโหมันมีความไวเป็นเลิศมากเลยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้ผมได้ยินมาว่าไอ้ตัวเนี้ยฮะไอ้ตัว 3.5 อะแดปเตอร์เนี่ยมันแปลงสัญญาณจากดิจิตอลเป็นอนาล็อกนะครับเพราะฉะนั้นมันถึงไวมากนะครับจึงจำเป็นที่จะต้องเขาเรียกใช้อะแดปเตอร์ 3.5 ตัวนี้เท่านั้นสำหรับ GoPro 7ไม่สามารถใช้6กับ5ได้เมื่อกี้ผมฟังในรีวิวนะครับว่าใช้ไม่ได้นะครับต้องมีตัวนี้เท่านั้นแล้วตัวนี้ขาดตลาดคือยังไงเนี่ยคือยังไงครับเป็นตะแกรมครับหรือใครต้องมีตัวขายตัวนี้แล้วจะขายหรือจะให้ผมฟรีกับผมก็เอานะฮะหรือจะขายมือ2ผมนะครับก็ราคาเต็มมัน 2,200 ขายผมสัก500บาทของผมก็โอเคแล้วนะฮะขอบคุณมากนะครับก็เป็นอันที่จบการรีวิวเทคนิคนะครับเคล็ดไม่ลับของการตั้งค่าไมโครโปรเมื่อมีอุปกรณ์เสริมเข้ามาเกี่ยวข้องสามารถที่จะเซตได้เห็นไหมฮะผมทำให้ดูอีกทีนะครับดูนะครับจับตาดูนะครับจุดจุดที่นิ้วผมชี้เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงนะครับดูนะฮะเมื่อผมเสียบอะแดปเตอร์ 3.5 โบ๊ะเฮ้ยไม่เปลี่ยนนะแล้วทำไมมันไม่เปลี่ยนนะเดี๋ยวผมกระตุ้นเครื่องก่อนเฮ้ยมาสิออกมาสิเดี๋ยวใส่ใหม่มาแล้วอ่ะเห็นไหมครับ Audio Input Standard Mic ผมตั้งค่าเป็นอะไรดีเนาะเดี๋ยวผมจะลองเป็น Power แล้วกันครับ Power Mic นะครับเซตเป็น Power Mic ไว้ซึ่งทุกครั้งเวลาที่ผมเสียบผมก็ต้องมาตั้งค่าให้เรียบร้อยก่อนนะฮะตอนนี้ปัญหาของผมเนี่ยก็คือการที่ไลฟ์สดทั้ง YouTube และ Facebook อ่ะเสียงกับภาพเมื่อถ่ายผ่าน GoPro Live มันไม่ไปด้วยกันเสียงมันขาด
เสียงมันไม่ตามภาพนะครับก็ไม่รู้จะแก้ยังไงถ้าใครมีความรู้เรื่องนี้ก็ลองหลังไมค์มาบอกผมหน่อยนะครับที่ LINE ID 22.7 หรือ inbox ของinbox ของอะไรอ่ะของศูนย์วิจัยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ